สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำอัตโนมัติขนาด400วัตต์นะครับซึ่งที่บ้านคุณแม่นะครับซึ่งตัวเก่ามันได้พังแล้วนะครับก็ใช้ประมาณ3ปีกว่านะครับตัวเก่าก็มีการซ่อมไปครั้งหนึ่งก็ใช้ได้ต่ออย่างนี้แต่ตอนนี้มันพังไปแล้วนะครับก็เลยไปซื้อปั๊มมาก็เป็นขนาดเท่าเดิมขนาดเท่าเดิม400วัตต์นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนี่ตัวปั๊มนะครับท่านชมก็เป็นของมิราโน่นะครับมิราโน่นะครับตัวนี้สเปคนะครับสเปค400วัตต์นะครับ400วัตต์นะครับก็เป็นตัวนี้ไม่มีฝามาครอบนี้เนาะก็ผมใช้อยู่ในร่มอยู่แล้วนะครับเลยเอาเลือกตัวนี้ราคาก็ไม่แพงมากนะครับผมพันกว่าบาทนะครับก็เดี๋ยวไปดูปั๊มตัวเก่านะครับตัวเก่าก็ติดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับตัวเก่าก็เป็น400วัตต์เหมือนกันนะครับดูสภาพนะฮะสภาพตอนนี้ไม่ได้ใช้งานมาหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วตอนนี้ก็เนื่องจากประปาที่หมู่บ้านของผมเนี่ยมันไหลไม่ค่อยแรงแล้วก็คนใช้เยอะก็จะกลางวันนี่จะใช้ไม่ค่อยได้นะครับก็เลยทำการเอาโอ่งตัวเนี้ยมาทำเป็นแทงน้ำเลยนะครับโอ่งไม่ได้ใช้นะครับสองโอ่งฝั่งนู้นนะครับมาเก็บน้ำประปานะครับเก็บน้ำประปาไว้จากนั้นก็ดูดมาเข้าปั๊มนะครับปล่อยมาเข้าปั๊มก็คือน้ำประปาก็วิ่งเข้าโอ่งนะครับก็แทนแทงน้ำแล้วกันนะครับก็องค์ตัวนี้เป็นกรองน้ำไว้ใช้ไว้หุงข้าวอะไรนะครับก็2องค์ตัวนั้นนะครับก็ใช้เป็นแทงองค์สำหรับเก็บน้ำประปาไว้ใช้ในครัวเรือนนะครับก็ทำการเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็ลายท่อมาที่ตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มที่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนก่อนนะครับ
ครับท่านชมก็เรียบร้อยนะครับมีส่วนรั่วอยู่นะครับตรงน้ำออกนะครับเดี๋ยวจะแก้ไขนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับก็ตัวนี้ต่อไม่ต้องต่อเพราะว่าไม่ได้ต่อเพิ่มเติมอะไรมากเพราะว่าตัวนี้ผมใช้กับตัวเก่าอยู่แล้วนะฮะเห็นมีน้ำรั่วตรงนี้นะครับออกแล้วมันก็ไหลลงคืนมานะครับโอเคก็ใช้ได้แล้วนะครับก็สังเกตดูถ้ามันรั่วมากๆนะถ้ากรณีที่เรายังไม่ได้ใช้ปั๊มแต่ได้ยินเสียงมันทำงานแสดงว่าปั๊มมันรั่วนะครับถ้ารั่วบ่อยๆก็ต้องแก้ไขนะครับแต่นี้สังเกตดูแล้วมันยังไม่ทำงานนะฮะมันนะครับตอนปิดน้ำก็สนิทนะครับเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้ดูเนี่ยนะฮะเนี่ยเป็นกล่องนะครับโอเคน้ำประปาก็เข้าเส้นนี้นะครับซึ่งต่อไว้นานแล้วแหละครับก็มีลูกรอยอยู่อันนึงนะครับเห็นไหมน้ำประปามันไหลค่อยนะท่านผู้ชมแต่ดีที่น้ำในโอ่งอ่ะมันก็เกือบเต็มนะครับสองโอ่งเลยนะครับเกือบเต็มก็ยังใช้ได้สะดวกสบายขึ้นนะครับผมตัวนี้มีลูกรอยเนาะยังว่าลูกรอยเล็กๆนะครับพอเต็มเขาก็ตัดเองนะครับนี่อันนี้ประปาเข้าโอ่งโอ่งสองตัวนี้จะเชื่อมกันนะครับเชื่อมกันก็มีน้ำอยู่นะครับดูน้ำในตัวบ้านก็จะครับก็แรงขึ้นนะก็จะได้ใช้น้ำอย่างนี้ตลอดนะครับจากที่ช่วงกลางวันเนี่ยน้ำไม่ค่อยไหลนะครับเพราะว่าประปามันไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะฮะต้องกลางคืนดึกๆนะครับถึงจะซักผ้าได้เพราะว่าเป็นเครื่องซักผ้านะครับผมตัวนี้ก็โอเคแล้วเปลี่ยนปั๊มแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้พามาเปลี่ยนปั๊มน้ำตัวใหม่นะครับผมขนาด400วัตต์นะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ